พิษรักแรงหึงค่ะเมียเก่าบุกมาบ้านแล้วก็ไปแทงเมียใหม่สาหัสเลยนะคะเท่านั้นไม่พอชิงตัวลูกชายเด็กน้อยอายุแค่2ขวบแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีกลับบ้านไปเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่บ้านแวงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามคนเจ็บก็คือนางสาวปัทมาอายุ31ปีเป็นเมียใหม่ค่ะโดนแทงที่แขนข้างขวาแผลลึกมากนะคะลึกจนไม่สามารถโอ้โหดูรอยเลือดคือเราต้องย้อมสีนะคุณผู้ชมเพราะมันสยดสยองมากแผลลึกจนไม่สามารถขยับปลายนิ้วได้หลังเกิดเหตุสามีก็คือนายแสบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปทันทีทิ้งร่องรอยเอาไว้แบบนี้ค่ะส่วนผู้ก่อเหตุอย่างที่เล่าเลยก็คือเมียเก่าของนายแสบชื่อว่านางสาวรจนาอายุ24ปีหลังใช้มีดคัตเตอร์แทงเมียใหม่แล้วชิงลูกชายไปด้วยอายุ2ขวบพาขึ้นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มีผู้ชายอีกคนเป็นคนขี่นะคะแล้วก็พากันหนีออกไปทางฝั่งชายเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมียเก่าเนี่ยคบกันมา11ปีเริ่มมีปัญหากันหลังจากที่คลอดลูกได้ประมาณ 3-4 เดือนหลังจากนั้นเมียเก่าก็กลับไปอยู่บ้านที่หนองบัวลำพูบ่อยๆยังสงสัยเลยเอ๊ะทำไมกลับบ้านบ่อยจังเลยมารู้ทีหลังว่าอ้าวไปคบซ้อนกับผู้ชายอีกคนนึงคบซ้อนมา2ปีแล้วตัวเองก็เลยบอกให้เมียเก่าเอากลับมาอยู่ด้วยกันนะปรากฏคุยกันไม่ลงตัวค่ะสุดท้ายก็เลยต้องเลิกกันกลายเป็นเมียเก่าทีนี้พอตัวเองเวลาผ่านไปมีเมียใหม่ครับเมียเก่ามีปัญหาเลยบอกจะมาเอาลูกคืนไม่อยากให้ใครเลี้ยงลูกของเราแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะมารับวันนี้นะคะแต่อยู่ดีๆเมื่อวานช่วงค่ำก็บุกมาแล้วก่อเหตุอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะหายไปครั้งละ 3-4 เดือนแล้วก็ลงมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ขึ้นไปหนองบัวใหม่ประมาณนี้นะครับคือไม่กลับไปอยู่กับเราเลยหลังๆก็แบบมากลับบ้านใช่ครับทีนี้ก็มารู้ทีหลังว่าแกน่ะแอบคบซ้อนอีกคนนึงที่ว่าอยู่หนองบัวด้วยกันนะครับประมาณเกือบ2ปีแล้วเหมือนกันนะครับเขาก็ไปอยู่กับแฟนเขาดิครับแล้วก็พอมารู้ว่าคนชื่อออยนี่ลงมาหาผมนี่ก็เขาก็เริ่มโมโหแล้วเขาจะเอาลูกคืนประมาณนี้นะครับถ้าเขาก็มาเลยทีนี้หายไปครั้งละ3ในขณะที่อดีตแม่สามีบอกว่าลูกชายเนี่ยส่งเสียเมียเก่าจนเรียนจบเลยนะเป็นคนเลี้ยงหลานมาตั้งแต่3เดือนจน2ขวบด้วยซ้ำจนกระทั่งลูกชายเลิกกับเมียเก่าก็เพิ่งจะมีเมียใหม่ไม่ถึงเดือนเลยญาติพี่น้องเนี่ยชมไม่ขาดปากเลยนะบอกเออเมียใหม่คนนี้เขาดีนะขยันขันแข็งช่วยทำมาหากินฝากฝังเอาไว้ได้แล้วก็ยังรักเอ็นดูหลานด้วยพาไปส่งที่โรงเรียนเมื่อวานนี้พอเจอเมียเก่ามาถึงบ้านน่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตรงดิ่งเข้ามาเลยค่ะแล้วก็มาหาเรื่องเมียใหม่แล้วก็เอาตัวหลานไปหลานเนี่ยร้องไห้จ้าตลอดเวลาเลยดิ้นบอกไม่อยากจะไปแต่เมียเก่าเอาไปจนได้ค่ะก่อนลูกร้องยังสิบางน้อยเนื้อน้อยก็ว่าเจ็บเจ็บมันไปหอดรถมอไซค์กับจีนแหลกรถมอไซค์ล้มอีกรอบสองก็หอดลูกได้กับใช้เราก็ไปขึ้นรถกันแลนเลยไอ้น้อยไม่ร้องไห้บ่ป่วยดิ้นตายหมดเลยจ้ะไม่อยากไปเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจ้ะบ่ไปแม่มังไหนกับบ่ไปทำไมติดคุกตายฮะคุกแห่งดีครับโอ้โหอยากให้ดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะอ่ะพ่อแม่ของเมียเก่าบอกว่าถึงเขาจะเอาเด็กไปก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงเดี๋ยวคงจะส่งตัวกลับมาเธอคิดว่าถ้าจะเอามาคืนก็จะเลี้ยงไว้แต่ถ้าไม่คืนก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนอาการของเมียใหม่ที่โดนแทงไปอ่ะคัตเตอร์เอ็นนิ้วชี้นิ้วนางขาดกระดิกไม่ได้เดี๋ยวต้องผ่าตัดนะคะวันนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับต่อไปอ่ะใดๆอยู่ครอบครัวเดียวกันที่ต้องนึกถึงมากที่สุดก็คือเด็กในครอบครัวหรือว่าลูกนั่นเองนะคะนั่นน่ะสิครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ